ครูเล็กนะคะก็กลับมาพบกับทุกท่านในหัวข้อเรื่องดนตรีบำบัดอีกแล้วนะคะค่ะและสำหรับวันนี้ก็มีนักดนตรีบำบัดคนเก่งคนสวยมาอีกแล้วน้องสปีกนะคะแล้วก็คุณป้านภาแล้วก็คุณลุงวินัยสวัสดีนะคะผู้เข้าร่วมรายการทั้ง3ท่านนะคะสวัสดีค่ะค่ะนั่นก็วันนี้มีเรื่องอะไรมาแนะนำท่านผู้ชมทางบ้านคะค่ะก็จากเทปที่แล้วนะคะเป็นเรื่องของ relaxation ที่มีชื่อว่าprogressive muscle relaxation ที่เราจะเน้นการเกร็งร่างกายส่วนต่างๆนะคะคุณลุงคุณป้ายังจำได้อยู่นะคะเกร็งและคลายนะคะซึ่งคราวนี้ก็ยังอยู่ในหัวข้อของ relaxation อยู่ก็ยังเป็นการผ่อนคลายอยู่แต่ว่าวันนี้จะมาในหัวข้อที่ชื่อว่า autogenic autogenic คราวที่แล้ว progressive นะคะคราวนี้เป็น autogenic นะคะแล้วไหนๆชื่อแตกต่างกันแล้วแล้วจริงๆแล้วคือการปฏิบัติต่างกันไหมคะสำหรับสองหัวข้อนี้ค่ะก็มีความต่างกันอยู่ค่ะเพราะว่าถ้าอย่างของคราวที่แล้วเนี่ยนักดนตรีบำบัดเนี่ยจะค่อนข้างพาไปอย่างเป็นขั้นเป็นตอนเช่นกำมือเหยียดเท้ายู่หน้าหรือว่าอาจจะมียกหัวไหล่ไปทีละส่วนของร่างกายแบบว่าเรียกว่าทำตามได้อย่างเป็นขั้นเป็นตอนเหมือนให้ปฏิบัติตามคำแนะนำของนักดนตรีบำบัดนะคะสำหรับโปรเกรสซีฟใช่ค่ะแต่สำหรับในวันนี้เนี่ยผู้เข้ารับบริการเนี่ยจะได้มีความเป็นอิสระของตัวเองมากขึ้นก็เรียกว่าให้จินตนาการเองใช่ค่ะให้มีการจินตนาการมากขึ้นกว่าแบบโปรเกรสซีฟมัสเซิลแสดงว่าในแบบของโปรเกรสซีฟเนี่ยจะไม่ให้จินตนาการเลยอาจจะให้คิดตามนิดหน่อยคิดนิดหน่อยใช่ค่ะแต่ทั้งหมดทั้งปวงก็คือขั้นตอนที่1 2 3 4ก็คือให้นักดนตรีบำบัดเป็นผู้นำใช่ด้วยความที่ขั้นตอนเขาชัดเจนว่าต้องทำอะไรบ้างบางทีเราก็ไม่ได้มีเวลาไปจินตนาการต่ออืมแต่ในส่วนของวันนี้เนี่ยก็จะพูดเป็นคร่าวๆว่าเราจะอยู่บริเวณไหนแต่ก็ยังอยู่ในร่างกายของเราอยู่ค่ะแต่ว่าตอนช่วงที่ให้ไปแต่ละกล้ามเนื้อแต่ละส่วนเนี่ยค่ะเราก็ไม่ได้บอกว่าเราจะต้องไปกำไปแบไปยกอะไรอย่างเงี้ยค่ะเดี๋ยวได้เห็นภาพกันหลังจากนี้นะคะอ้าวแล้ว autogenic relaxation อยากให้อธิบายชัดๆว่าคืออะไรมากกว่าเมื่อสักครู่ค่ะค่ะก็autogenic เนี่ยก็อย่างที่บอกไปว่าผู้เข้ารับบริการจะได้มีจินตนาการมากขึ้นเพราะว่าตัวนักดนตรีบำบัดไม่ได้มีบทพูดไม่ได้มีสคริปต์ที่เป็นขั้นไม่ได้ตีกรอบทางความคิดมากเกินไปค่ะซึ่งถามว่าเหมาะกับแบบไหนนะคะค่ะต้องถามผู้เข้ารับบริการเองว่าชอบแบบไหนมากกว่ากันบางท่านอาจจะบอกว่าแบบเกรงแบบโปรเกรสซีฟแบบคราวที่แล้วก็ดีดีกว่านำฉันไปเถอะใช่ไหมคะเป็นขั้นเป็นตอนฉันไม่งงดีตามง่ายดีบางคนอาจจะบอกว่าเอ้ยโปรเกรสซีฟอาทิตย์ที่แล้วมันตีกรอบความคิดแล้วมากเกินไปบางคนก็จะชอบแบบออโตเจนิกแบบนี้มากกว่าที่ให้อิสระมากกว่าอ๋อก็ต้องขึ้นอยู่กับผู้ป่วยหรือผู้ใหญ่ใช่ค่ะหรือจริงๆจะเป็นเด็กก็ได้ใช่ไหมคะค่ะเป็นไม่จำเป็นอะไรก็คือในวัยใดก็ได้แต่เราจะเน้นไปที่ผู้ใหญ่อย่างเดียวก็ได้อะไรอย่างนี้นะคะสำหรับการทำแบบนี้ใช่ไหมคะแล้วก็เน้นที่ว่าในเรื่องออโตเจนิกก็คือเน้นที่ว่าให้ผู้ใหญ่แต่ละท่านก็คือเลือกเองว่าฉันอยากจะอย่างบางท่านอาจจะเป็นทหารมาฉันมีกรอบมีวินัยมามากอยู่แล้วแล้วฉันอยากจะอิสระก็คืออาจจะเลือกเป็นออโตเจนิกใช่ไหมคะเป็นไปได้ใช่ไหมคะก็คืออันนี้แล้วแต่นักดนตรีบำบัดจะวิเคราะห์ด้วยใช่แล้วก็แล้วแต่ผู้เข้ารับการให้บริการก็คือจะเลือกอะไรอย่างนี้นะคะอ๋อแล้วอันนี้เราทราบแล้วว่าคืออะไรแล้วประโยชน์ที่ได้รับของการมาทำรับบำบัดออโตเจนิกหรือรีแลกเซชันอันนี้คือประโยชน์อะไรเอ่ยก็คือแน่นอนก็คือได้ผ่อนคลายนะคะได้ผ่อนคลายกล้ามเนื้อทั้งตัวเลยแล้วก็ได้รู้สึกสงบลงเราจะได้สำรวจร่างกายตั้งแต่หัวจรดเท้าอยู่กับตัวเองจริงๆเหมือนกันสวดมนต์นั่งสมาธิไม่เอ่ยคล้ายๆค่ะถ้าตรงนั้นสามารถที่จะถือว่าเป็นออโตเจนิกได้ไหมคะถ้านั่งสมาธิคืออันนั้นเนี่ยเราจะไม่ได้ใช้เพลงประกอบแต่ว่าออโตเจนิกเนี่ยเราจะต้องมีเพลงแต่สำหรับในความเป็นนักดนตรีบำบัดก็คือทั้งหมดจะต้องมีเพลงใช่ค่ะซึ่งตัวเพลงเนี่ยเป็นตัวเชื่อมค่ะบางท่านอาจจะรู้สึกว่าถ้าให้ฉันนั่งสมาธิอย่างเดียวเนี่ย
จิตใจฟุ้งซ่านไปไหนกระจุยกระจายไปหมดเลยไม่ต้องบางท่านพี่นี่แหละค่ะ รู้สึกว่าไม่มีความนิ่งในตัวเองแต่ถ้ามีเพลงเนี่ยแสดงว่าพี่น่าจะใช้ได้นะคะในเรื่องนี้น่าจะลองดูได้ก็คือเรารู้สึกว่าการนั่งสมาธิแล้วนั่งเงียบๆอันนี้ในมุมของคุณเล็กนะคะก็คือรู้สึกว่าบางครั้งรู้สึกหวาดระแวงในการหลับตาจะยังไงแล้วเราจะหลับไหมคือคิดไปต่างๆนานาแต่ถ้าเกิดว่ามีเพลงเนี่ยเราอาจจะรู้สึกว่าเรารู้สึกอุ่นใจ อันนี้อาจจะเป็นหนึ่งในอันนี้ก็สำคัญเรื่องความอุ่นใจความปลอดภัยเข้าใจแล้วอย่างคุณป้าล่ะคะรู้สึกว่าถ้ามีเพลงกับไม่มีเพลงอันไหนรู้สึกแตกต่างกันไหมหรือรู้สึกดีมีเพลงก็รู้สึกดีนะแบบว่าทำอะไรก็จะมีความเยือกเย็นมีความสุขที่เราในใจเรานะแสดงว่าเรามาถูกทางแล้วแสดงว่าถ้ามีเพลงก็จะรู้สึกมีส่วนร่วมทางอารมณ์ได้มากกว่าแล้วทางคุณลุงอะคะครับสดชื่นดีฮะถ้ามีเพลงจะสดชื่นแสดงว่ามีดนตรีในหัวใจกันทุกท่านค่ะแล้วทีนี้มาต่อสำหรับออโตจีนิกรีแลกเซชันเนี่ยที่บอกเน้นทางด้านจินตนาการมันเป็นแบบไหนเอ่ยลองอธิบายให้ผู้ชมทางบ้านแล้วก็คุณลุงคุณป้าได้ฟังก็ทั้งสองแบบจะต้องมีสคริปต์จากนักดนตรีบำบัดซึ่งตัวที่ต่างกันก็คือตรงส่วนของตัวบทพูดตัวสคริปต์เนี่ยแหละค่ะซึ่งถ้าของคราวที่แล้วเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของการกำการเกรงไปแต่ละส่วนแต่ของวันนี้เนี่ยตรงส่วนอินโทรก็จะคล้ายๆกันก็คือให้อยู่ในท่าที่สบายทิ้งน้ำหนักลงไปบนเบาะบนพื้นบนเตียงที่นอนอยู่เหมือนกันเหมือนกันแล้วก็ส่วนปิดส่วนที่เรียกกลับมาก็เหมือนกันก็คือให้สัมผัสรับรู้ถึงห้องที่เราอยู่เสียงที่เราได้ยินแล้วค่อยๆกลับมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ในส่วนตรงกลางเนี่ยแหละค่ะที่จะแตกต่างกันก็คือตรงส่วนนี้เราก็จะเริ่มจากลมหายใจผ่านเข้าไปจากปลายจมูกลงไปที่ปอดรับรู้ถึงกระบังลมที่ขยายออกแฟบลงอะไรเงี้ยค่ะเดี๋ยวเราจะมีการสาธิตใช่แล้วหลับไปพร้อมๆกันนะคะ อ๋อไม่ใช่ทำความเข้าใจไปพร้อมๆกันนะคะแล้ววิธีการแบบเนี้ยเรามีข้อควรระวังไหมเอ่ยค่ะก็มีค่ะเราก็ไม่ควรเพราะว่าให้จินตนาการใช่ไหมคะคือบางทีเนี่ยให้จินตนาการก็มีทั้งข้อดีแล้วก็อาจจะมีข้อควรระวังละกันครับสำหรับผู้ป่วยจิตเวชที่เขาอาจจะถ้าเราให้จินตนาการให้เขาได้จินตนาการเนี่ยบางทีไปไกลหรือบางทีเนี่ยใช้เพลงที่ไม่ใช่เสียงดนตรีเช่นเป็นเสียงธรรมชาติมีเสียงนกร้องอย่างเงี้ยค่ะเสียงนกร้องขึ้นมาเนี่ยผู้ป่วยบางท่านอาจจะรู้สึกว่าแบบฮะเสียงมาจากไหนอะไรไม่ได้ชอบใช่อาจจะไม่ได้ชื่นชอบนกก็เป็นไปได้ใช่ไหมคะหรือว่าอาจจะรู้สึกไม่ชอบเสียงเล็กๆแหลมๆอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะหรือว่าอาจจะตอนแรกอาจจะยังมีสติมีสมาธิอยู่แล้วพอเสียงอื่นๆเข้ามาเนี่ยเขาจะเริ่มเขาแยกไม่ออกแล้วว่าอันนี้เสียงจากในเทปหรือว่าเสียงจากความเป็นจริงก็จะเริ่มรู้สึกแบบว่าไม่อยู่กับร่องกับรอยเพราะฉะนั้นอาจจะต้องวิธีการที่จะต้องระวังก็คือเราอาจจะไม่ใช้เสียงจากธรรมชาติเหรอคะก็ถ้าจะแนะนำสำหรับผู้ป่วยจิตเวชน่าจะแนะนำเป็นโปรเกรสซีฟของคราวที่แล้วจะดีกว่ าของในตอนที่แล้วใช่ค่ะอ๋อแต่ถ้าเกิดสำหรับผู้ชราผู้สูงอายุหรือไม่ได้เรียกว่าผู้ป่วยอาจจะมีความหลงลืมหรือมีอะไรอย่างเงี้ยเราก็คือใช้ลักษณะนี้ใช้ได้ทั้งสองรูปแบบใช้ได้ค่ะแต่ก็อย่างที่บอกไปคราวที่แล้วว่าถ้าเริ่มหลงลืมก็ต้องทำให้สั้นลงแล้วถ้าเป็นผู้ที่มีภาวะซึมเศร้าถ้าซึมเศร้าก็ต้องเลือกเพลงที่ไม่ซึมเศร้ามากเกินไปเพราะว่าบางทีเราให้เพลงที่มันค่อนข้างหม่นๆอย่างเงี้ยค่ะเขาจะยิ่งลงลึกกว่าเดิมนั้นจะดีที่สุดก็คืออาจจะต้องพบแพทย์หรือเข้าไปพบนักดนตรีบำบัดถูกไหมคะแต่อันนี้คือวันนี้น้องสปีกแล้วก็ครูเล็กเนี่ยคือมาแนะนำในขั้นพื้นฐานและเบื้องต้นก่อนว่าเพื่อจะมีสิ่งที่ครูเล็กแล้วน้องสปีกแนะนำไปเนี่ยจะเป็นประโยชน์สำหรับ
ในแต่ละครอบครัวที่เบื้องต้นอาจจะมีคุณพ่อคุณแม่ที่อยู่ในวัยชราหรือสูงอายุมากๆแล้วท่านอาจจะเหงาเพราะเราทำงานกันมากก็ตรงนี้อาจจะนำมาช่วยท่านได้บรรเทาได้ใช่ไหมคะแต่ถ้าเป็นอะไรมากๆแนะนำว่าควรจะไปพบนักดนตรีบำบัดหรือพบแพทย์ดีที่สุดนะคะอ่านั้นต่อเลยเมื่อสักครู่มีข้อควรระวังไปแล้วแล้วต่อไปเราจะลองทดลองกันเลยดีไหมคะได้นะคะแล้วเดี๋ยวเราค่อยมาพูดถึงทักษะอื่นๆนะคะได้นั้นวันนี้เห็นมีเครื่องดนตรีด้วยใช่แล้วค่ะก็จะพูดถึงเรื่องการใช้ดนตรีค่ะจากคราวที่แล้วจะใช้เป็นเพลงบันทึกหรือว่าเปิดจากซีดีหรือเปิดจากสื่อ YouTube อะไรอย่างนี้ก็ได้นะคะถ้าลูกๆหลานๆเล่นดนตรีไม่เป็นแต่วันนี้ลองเอากีตาร์มาเพราะว่าคิดว่าน่าจะเป็นเครื่องดนตรีที่น่าจะมีคนเล่นได้เยอะหลายๆท่านอาจจะมีติดอยู่ที่บ้านใช่นะคะก็เล่นไปร้องไปอันนี้ก็คือนำมาใช้ประโยชน์กับคนในครอบครัวได้ใช่ค่ะนะคะก็วันนี้เลยจะเอาเป็นดนตรีสดซึ่งแสดงว่าในส่วนของน้องสปีกเนี่ยสองตอนที่เราเลือกมาแนะนำเนี่ยก็คือไม่สิ้นเปลืองเลยเพราะว่าเราใช้จากสิ่งที่แบบใช่สิ่งจากที่บ้านเราหยิบจับได้หาได้นะคะแล้วอย่างกีตาร์ก็ค่าใช้จ่ายก็ไม่ได้สูงนะก็คืออาจจะซื้อในราคาที่ประหยัดแล้วก็แถมยังมาฝึกเพื่อให้ผู้ที่ช่วยเหลือสำหรับลูกๆหลานๆก็รู้สึกสนุกสนานแล้วก็ได้ช่วยเหลือคนในครอบครัวด้วยที่สำคัญคือได้สารสัมพันธ์ที่ดีด้วยใช่จากใช้เวลาร่วมกันต่างคนต่างทำงานคุณพ่อคุณแม่ก็อยู่บ้านไปทีนี้ได้มาใช้เวลาร่วมกันในครอบครัวใช่ค่ะโอ้ดีหลายดีมีประโยชน์หลายด้านเลยใช่นะคะอันนั้นทีนี้ลองสาธิตเลยทีนี้ก็เพลงที่ใช้นะคะเราอาจจะใช้เป็นเพลงก็ได้เป็นเพลงที่สมมติว่าอาจจะเลือกเพลงสายชนเพลงเก่าอะไรประมาณนี้แต่ซึ่งวันนี้ต้องพูดไปด้วยก็เลยจะไม่สะดวกถ้าต้องร้องนะคะวันนี้ก็เลยจะใช้เป็นการเล่นชนิดที่ว่าค่อนข้างด้นสดอิมโพรไวส์นะคะอิมโพรไวเซชันก็คือเป็นการเล่นตามอารมณ์ทีนี้อาจจะแนะทริคไปให้ผู้ที่เล่นกีตาร์เป็นทางบ้านนะคะปีก็จะใช้คอร์ดที่ไม่ยากเพราะว่าเราควรจะใช้คอร์ดที่เขาเรียกว่ามีรูปแบบจังหวะชัดเจนเพื่อที่จะเป็นตัวกำหนดลมหายใจด้วยแล้วที่สำคัญคือเราจะต้องเรียกว่า predictable ก็คือคาดเดาได้ว่าจะไปไหนต่อทีนี้ก็เลยจะใช้แค่2คอร์ดวนค่ะแสดงว่าไม่ยากแล้วค่ะลูกหลานฝึกได้ซ้อมได้นะคะแต่ถ้าร้องได้ก็ยิ่งดีลองสาธิตแบบเพลงร้องก่อนก็ได้เผื่อว่าผู้ชมทางบ้านจะได้ลองเลือกเลือกไปใช้งานได้นะคะลองก่อนแล้วเดี๋ยวเราค่อยสาธิตกับคุณลุงคุณป้าโอเคก็อันนี้อาจจะเป็นแค่ก็เป็นพาสซีฟเหมือนกันก็คือให้คุณลุงคุณป้าฟังเล่นดนตรีให้คุณลุงคุณป้าฟังที่บ้านดูสายน้ำวนเมื่อมองสายชนช่างไหลรินเมื่อมองดูน้องพกพินบินลับไปยามเหงาเราถอนใจบินไปไม่กลับมาป้าแอบเคลิ้มเอาเท่านี้ก่อนนะไม่รู้ว่าท่านอื่นอาจจะแอบเคลิ้มด้วยนอกจากคุณป้านะคะค่ะค่ะก็ฟังแล้วรู้สึกยังไงคะรู้สึกเย็นเย็นเย็นสบายเย็นสบายอันนี้ก็จะเป็นอีกเทคนิคหนึ่งที่เราก็เอาไปใช้ที่บ้านได้แต่ก็จะไม่ใช่ relaxation ก็จะเป็นการ music listening แล้วก็อาจจะรวมไปถึงการlyrics analysis ก็คือการพูดถึงเนื้อเพลงที่ได้ฟังไปว่าเรารู้สึกอย่างไรนะคะก็คือลงรายละเอียดลงรายละเอียดเข้าไปอันนี้มาต่อในส่วนของวันนี้ออโตจินิกนะคะโอเคค่ะก็ก่อนอื่นนะคะให้คุณลุงคุณป้านั่งในท่าที่สบายเช่นเคยนะคะ
าจจะเหยียดตัวเลื่อนตัวลงมาพิงพนักค่ะเหมือนเดิมโอเคผ่อนคลายทิ้งน้ำหนักลงไปรู้สึกถึงตัวของเราจมลงไปในบ่อปลดปล่อยความเครียดอาจจะที่ทำงานที่บ้านทิ้งเอาไว้ก่อนปล่อยให้ตัวลองของเราล่องลอยไปกับเสียงเพลงรู้สึกถึงแผ่นหลังที่แนบไปกับโซฟาสะโพกของเราทิ้งน้ำหนักลงไปแขนทั้งสองข้างไม่เกร็งรับรู้ถึงความปลอดภัยเราไม่ต้องรับน้ำหนักของเราไว้แล้วหายใจเข้าหายใจออกเข้าออกหายใจเป็นปกตินะคะว่าน้ำหนักของเราเบาขึ้นหรือว่ามันหนักกว่าเดิมไม่ว่าจะเบาลงหรือหนักขึ้นแค่รับรู้รู้ถึงลมหายใจที่ผ่านจากทางปลายจมูกลงไปจนถึงปอดก็บังลมที่ขยายออกเมื่อเราหายใจเข้าหรือว่าแฟบลมเมื่อเราหายใจออกThank you.
ตอนนี้เสียงเพลงได้หยุดลงแล้วนะคะให้คุณลุงคุณป้าฟังเสียงรอบตัวเราได้ยินเสียงอะไรบ้างรับรู้ถึงห้องนี้ที่เรากำลังนั่งอยู่รับรู้ถึงคนที่นั่งอยู่ข้างๆเราอยู่กับลมหายใจสักครู่หนึ่งเมื่อพร้อมแล้วก็ค่อยๆลืมตาอยู่กับลมหายใจสักครู่หนึ่งและค่อยๆกลับมานั่งในท่าปกติค่ะเป็นยังไงมั้งคะก็เบาอยู่แล้วตอนช่วงที่หนูเว้นไม่มีบทพูดตอนนั้นรู้สึกยังไงกันบ้างอะคะมีแต่เสียงกีตาร์แล้วตอนที่เราได้ไปสำรวจร่างกายแขนและขาเราเป็นยังไงบ้างคะเบาขึ้นเบาดีนะคะมีความรู้สึกอะไรเกิดขึ้นมาระหว่างที่เราได้ทำรีแลกเซชันนี้ไหมคะสดชื่นอะสดชื่นนะของคุณป้าละคะจ้ะเหมือนกันค่ะเหมือนกันนะคะก็ประมาณนี้ค่ะซึ่งอันนี้เป็นแบบย่อๆเพราะว่าจริงๆแล้วช่วงพูดคุยเนี่ยจะต้องยาวกว่านี้แล้วก็จะถามลงรายละเอียดมากกว่านี้ก็คือขั้นตอนในการปฏิบัติจริงๆแล้วจะอาจจะต้องเป็น20นาทีถึง30นาทีอย่างนั้นใช่ไหมคะอ๋อแต่วันนี้คือเราทำแบบย่อๆแบบย่อๆถ้าไม่งั้นจะต้องยาวจนจริงๆเผลอหลับเอาละถ้าเกิดผู้เข้ารับการบำบัดหรือว่าผู้เข้ารับการร่วมบำบัดอย่างเงี้ยคือเราจะต้องใช้เวลาจนถ้าเขาหลับล่ะก็ปล่อยให้หลับได้เลยค่ะถ้าหลับก็หลับได้เลยแล้วเราก็ค่อยๆปลุกเหรอคะใช่ค่ะก็คือต้องพูดไปเรื่อยๆเพราะว่าอย่างที่บอกว่าเราจะต้องมีการดับไฟด้วยแล้วพอเราจะเปิดไฟเนี่ยเราก็จะมีการบอกด้วยถ้าหลับลึกๆนานๆสมมติว่าเพลินเหลือเกินสบายเหลือเกินคลายเครียดและหลับลึกๆนานๆเนี่ยไม่ได้หรือว่าคือเราควรต้องมีเวลาไหมคะก็เคยเจอหลับลึกๆเหมือนกันค่ะก็อาจจะมีคนข้างๆคอยช่วยสะกิดอ๋อจริงๆก็ควรจะอยู่ในเวลาค่ะก็เหมือนถ้าเวลาที่เสร็จแล้วอย่างเงี้ยค่ะก็ค่อยๆปลุกขึ้นมาแล้วมีกรณีศึกษาที่แบบว่าสะดุ้งตื่นอะไรอย่างนี้ไหมคะถึงจะค่อยๆปลุกยังไม่เคยมีค่ะก็จะมีกรนบ้าง อันนั้นเป็นไปได้ ใช่ เพราะส่วนตัวมีคนใกล้ตัวอะไรเงี้ย คือถึงจะปลุกเบาก็ตกใจตื่น อย่างนี้คือควรจะอันนี้อาจจะต้องมาดูเป็นเคสไปเพราะว่าการทำรีแลกเซชันนะคะทำได้ทั้งเป็นเดี่ยวหรือเป็นกลุ่มหรือเป็นคู่อย่างนี้ก็ได้บางทีเราเอาไปทำในองค์กรของเราให้พนักงานบริษัทเงี้ยค่ะเครียดๆจากการทำงานแล้วก็หาห้องประชุมสักหนึ่งห้องเอาเสื่อโยคะมาวางนะคะแล้วก็ทำรีแลกเซชันกันอย่างนี้ก็ได้เพื่อให้เขาพักผ่อนผ่อนคลายแล้วทำงานต่อได้ใช่ค่ะแล้วก็เกิดประสบการณ์ร่วมกันอ๋อที่เขาบอกว่าบางครั้งบางประเทศเนี่ยให้หลับกลางวันค่ะอันนี้ก็คือเพื่อประโยชน์ใช่เพราะว่าบางทีอย่างที่คุณลุงบอกว่าพอได้ทำรีแลกเซชันปุ๊บกลับมาสดชื่นค่ะมันเหมือนว่าเราได้รีสตาร์ทร่างกายเราใหม่อ๋อเหมือนโทรศัพท์เราเนี่ยถ้าแบบใช้นานๆก็ต้องมีการแบบว่าปิดเปิดเครื่องใหม่บ้างค่ะเพื่อให้เขากลับมาทำงานต่อได้ดีเป็นอย่างดีนะคะทีนี้เมื่อสักครู่ผ่านขั้นตอนไปละautogenic relaxation ใช่ไหมคะผ่านขั้นตอนที่1ที่2ที่3อะไรตามที่น้องสปีกได้ทำไปทีนี้มาดูทักษะของการเลือกเพลงค่ะเสียงพูดหรือทักษะการรับฟังค่ะก็ทักษะการเลือกเพลงก่อนเลยก็1เหมือนเดิมเพลงที่ชอบ
กับเพลงที่ช้านะคะซึ่งในกรณีนี้ปิ๊กเลือกที่จะใช้เป็น improvisation ก็ควรจะเป็นอะไรที่ถ้าทางศัพท์ดนตรีเนี่ยก็คือไม่ใช้โน้ตที่มันกัดกระด้างกันมากเกินไปหรือถ้ามีการใช้โน้ตกัดเนี่ยก็ควรจะต้องคลาย resolve ลงมาเอาเป็นว่าให้ฟังให้รื่นหูให้ฟังให้รื่นหูแล้วก็ค่อนข้างที่จะตามจังหวะได้ถ้าสังเกตเมื่อสักครู่พี่จะใช้จังหวะที่ปูตังติ้งตังติ้งตังติ้งตังตองอย่างนี้วนไปเรื่อยๆแล้วพอเมื่อเราที่เราต้องสังเกตการหายใจบางทีเราไปบอกว่าหายใจเข้าหายใจออกเลยเนี่ยค่ะมันไม่ตรงกับวิธีการหายใจของไม่ตรงกับธรรมชาติอ๋อใช่ก็คือต้องมองธรรมชาติของผู้รับบริการเป็นหลักด้วยซึ่งถึงแม้เราจะมีสคริปต์เราบอกว่าให้หายใจอย่างเงี้ยค่ะอันนี้ปีก็ต้องมองในสถานการณ์จริงว่าตอนนี้คุณลุงกับคุณป้าเนี่ยมีช่วงไหนที่ลมหายใจเขามาพร้อมกันซึ่งเราก็จะใช้ช่วงนั้นเนี่ยที่จะบอกว่าหายใจเข้าเขาจะได้ทำอะไรไปพร้อมกันในกลุ่มใช่ไหมใช่แล้วเราก็อาจจะต้องเปลี่ยนจังหวะการเล่นกีตาร์นิดนึงให้พอดีกับการหายใจเข้าแล้วค่อยเปลี่ยนคอร์ดในช่วงที่หายใจออกแล้วจริงๆถ้าเป็นเครื่องดนตรีชนิดอื่นๆได้ไหมคะได้เป็นเปียโนเป็นอะไรได้ค่ะยกตัวอย่างว่ามีอะไรที่พอที่จะเป็นไปได้นอกจากการเปิดซีดีเปิดเพลงก็มีเปียโนค่ะแน่ๆนะคะแล้วก็ถ้าเป็นเครื่องเอกของปิ๊กเนี่ยก็คือเป็นเชลโลก็ได้ใช่ปกติก็จะมีใช้เชลโลด้วยเพราะว่าจะมีเสียงที่ทุ้มทุ้มสงบเป็นเครื่องสายที่สีได้ยาวแล้วเสียงพูดก็จะต้องเป็นเสียงที่นุ่มนวลใช่ค่ะวิธีการพูดในตอนเริ่มตอนรีแลกซ์และตอนกลับมาเนี่ยก็ต้องต่างกันนิดหน่อยแล้วทักษะการรับฟังอย่างสั้นๆโอ้ทักษะการรับฟังนี้ก็ต้องฟังอย่างตั้งใจก็แสดงว่าต้องให้ผู้เข้ารับบริการให้ความร่วมมืออย่างนั้นถูกไหมคะก็คือฟังในที่นี้ค่ะถึงแม้ว่าผู้รับบริการของเราเนี่ยอยู่ในเขาเรียกว่าอยู่ในช่วงที่ไม่พร้อมที่จะสื่อสารด้วยคำพูดเนี่ยเขาก็อาจจะมีการสื่อสารด้วยท่าทางหรืออย่างอื่นซึ่งนักดนตรีบำบัดจะต้องสังเกตแล้วก็นั่นคือการรับฟังของเราคือทั้งด้านร่างกายทั้งคำพูดเนี่ยก็คือต้องเขาเรียกว่าต้องอยู่ตรงนี้ต่างคนต่างรับฟังกันก็คือผู้รับการบำบัดหรือผู้ให้การบำบัดก็ต้องเป็นต่างคนต่างสังเกตการกันค่ะก็ตัวผู้เข้ารับการบำบัดอาจจะไม่ต้องสังเกตเรามากก็ได้แต่ตัวนักบำบัดเนี่ยจะต้องแต่หมายถึงว่ารับฟังจากผู้ให้การบำบัดใช่คือฟังอย่างเปิดกว้างเป็นก็คือ open. เปิดใจใช่เปิดใจแล้วก็ไม่ตัดสินก็คือหมายถึงว่าไม่ได้ตัดสินไปในทิศทางใดทางหนึ่งนะคะก็คือให้โอกาสแล้วเปิดกว้างให้ผู้เข้ารับการบำบัดได้ผ่อนคลายให้มากที่สุดนะคะนั้นวันนี้เราก็มีอะไรดีๆมาแนะนำหวังว่าจะเป็นประโยชน์กับผู้ชมทางบ้านนะคะแล้วก็ถ้าเกิดว่าอยากที่จะปฏิบัติตามก็ทวนนะคะในครั้งก่อนๆที่นักดนตรีบำบัดหลายๆท่านได้แนะนำไปสำหรับวันนี้น้องสปีกนะคะครูเล็กแล้วก็ป้านภานะคะแล้วก็คุณลุงวินัยต้องขอลาทุกท่านไปก่อนนะคะค่ะนั้นขอบพระคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ